สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เมื่อเหล่าหนุ่มหล่อทั้ง8อาสามาเป็นพ่อสื่อเพื่อพาเพลงคลาสสิกมาจีบคนไทยรู้จักกับจีบ Ensemble ได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปก็ถ้ามีท่านไหนที่ติดตามบน Facebook อาจจะได้เห็นคลิปนี้ผ่านตากันบ้างที่มีช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างมากเลยนะคะบทเพลง Battle Theme นะคะจากตำนานเกม Final Fantasy 7ซึ่งเป็นภาครีเมคที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไปไม่นานก็เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า Those Who Fightแล้วก็บรรเลงโดยวงจีบออนซอมเบิลค่ะก็ต้องถามพี่แดนหน่อยว่าเบื้องหลังกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาเนี่ยเป็นคลิปที่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้เห็นคลิปด้วยไปเปิดดูได้นะคะในเพจของวงจีบก็จะเป็นแต่ละคนเนี่ยอัดการเล่นคนละที่กันหมดเลยแล้วก็นำมารวมเป็นวิดีโอเดียวกันอยากทราบว่าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นคลิปนี้นี่เป็นมายังไงบ้างคะครับก็ที่มาของคลิปนี้นะครับก็เป็น เหตุมันเกิดจากว่าโควิด-19ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถ เจอกันได้เพราะว่าก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดเนี่ยครับเรามีโปรเจกต์ที่แบบทำการอัดเสียงกันเป็นไลฟ์เซสชั่นแบบว่าเป็นวันเทคเขาเรียกว่าจีบวันเทคก็คืออัดเทคเดียวจบเลยโดยการแบบยิงวิดีโอยาวไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปล่อยออกมาประมาณสัก 4-5 ตัวเหมือนกันตัววิดีโอเสร็จปุ๊บพอเรากำลังจะทำต่อเนี่ยโควิดระบาดคราวนี้ทำไงล่ะเนี่ยเลยต้องหาทางที่แบบว่าจะผลิตผลงานออกมาจริงๆอันนี้เป็นแบบ อยากให้กำลังใจคนด้วยเพราะนะมันเนื้อหาของเพลงแล้วก็ชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่า Those Who Fight ใช่ไหมก็คืออยากให้กำลังใจของกับคนที่ทำงานอยู่ในแนวหน้าเนาะที่แบบคอยช่วยผู้ป่วยคอยตรวจอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ที่เราเลือกมาแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เกมเนี่ยเพิ่งออกมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเกาะกระแสได้ดีเลยทีเดียวแล้วตอนที่เบื้องหลังอัดมีคนในวงเนี่ยทำเพลงทำอะไรกันเองหมดเลยใช่ป่ะคะใช่ครับก็เพลงนี้เลือกโดยพิซซ่านะครับทริซีนภัทรลุงก็เขาชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วล่ะแล้วเขาบอกว่าแขกรับเชิญของรายการมาก่อนด้วยบอกว่าเป็นแฟนตัวยงของเพลงของเกมนี้เลยก็เลยแบบเฮ้ยชวนเพื่อนๆทำเพลงนี้กันดีกว่าแล้วก็พิซซ่าก็ใช้เวลาไปอาร์เรนจ์มาสำหรับวงจีบเนาะเพราะว่าเซตติ้งของวงเรามันจะแปลกกว่าวงอื่นนิดนึงก็จะมีเปียโน2ตัวก็พิซซ่าก็เป็นคนทำมาแล้วก็ส่วนเรื่องงานมิกซ์เสียงตัดต่อวิดีโอตัดต่อเสียงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคริสนะครับคริสโตเฟอร์เจนวงแมคคิแกนมือเปียโนแล้วก็มือเรนจ์ของเราอีกคนหนึ่งเป็นคนรับหน้าที่ในด้านนี้ก็จริงงานหนักจะไปตกอยู่กับ2คนนี้ซะส่วนใหญ่อะครับเก่งมากๆเลย2คนนี้ที่แบบทำงานออกมาได้ใช่ชอบมากสนุกมากเพราะว่าการตัดต่อเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคนที่ได้เห็นเนี่ยครับคือในตัววิดีโอของเราเนี่ยทุกคนจะอัดอยู่ที่บ้านหมดเลยก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องว่าโฮมเซสชั่นใช่ไหมก็ทุกคนจะแบบว่าอัดที่บ้านแล้วก็ทุกคนเนี่ยส่งวิดีโอกับไฟล์เสียงเนี่ยให้คริสไปหรือบางคนถ้าไม่ได้อัดไฟล์เสียงแยกก็คือเป็นแบบอัดจากไอโฟนไปเลยอ่ะส่งให้คริสแล้วคริสก็ไปแบบใส่เมจิกเข้าไปใช่คนเสียงดีมากเสียงดีมากอย่างนิดนึงเวลาแบบจะให้จังหวะหรือว่าจะเล่นให้มันตรงกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเพลงเร็วพอเป็นเพลงเร็วแล้วก็แบบมันต้องมีอารมณ์ของเพลงที่แบบพาไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะยากมากที่แบบเราจะเล่นพร้อมกันเพราะฉะนั้นคริสก็ปวดหัวพอสมควรกับการตัดต่อคลิปแล้วก็ตัดต่อเสียงในคลิปนี้แต่ก็ออกมาได้ดีมากแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยครับก็เป็นบทเพลงที่เปิดต้อนรับรายการในวันนี้นะคะทำให้รู้เลยว่าวันนี้บทสนทนาของเราเนี่ยแน่นอนว่าจะพูดถึงวงจีบแล้วก็วันนี้ได้เชิญหนึ่งในสมาชิกของวงจีบพี่แดนนะคะคณินอุดมมานะมาในรายการด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างเป็นทางการใ
ช่แล้วพี่แดนตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนคะแนะนำตัวนิดหน่อยตอนนี้ถ้าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยจะรับผิดชอบดูแลในส่วนของนักเรียนเครื่องสายทั้งหมดของโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีนะครับหรือว่าอย่าง Artist Music Program แล้วก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มไวโอลิน2ของวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ครับเป็นอาจารย์ไวโอลินแน่นอนนักไวโอลินต้องถามย้อนกลับไปเลยว่าพี่แดนเริ่มเล่นไวโอลินตอนไหนเหรอคะเริ่มเล่นตอนไหนจริงๆเริ่มเล่นเปียโนก่อนนะครับเล่นเปียโนตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบจริงๆจุดเริ่มเล่นไวโอลินมันจะตลกนิดนึงเล่นเปียโนไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งประมาณสัก8ขวบ9ขวบอะไรเงี้ยเบื่อไม่อยากซ้อมก็เลยแบบหาทางหลบหลีกโดยการไปบอกแม่ว่าอยากเล่นเครื่องอื่น โดยที่ความคิดเด็กๆก็คิดว่าแบบว่าเล่นเครื่องอื่นที่มันง่ายกว่าเปียโนเพราะเปียโนคีย์มันเยอะก็เลยเล่นไวโอลินไวโอลินไวโอลินมี4สายเองอ๋อค่ะเราก็คิดว่าไวโอลินมันง่ายไงมันมี4สายเปียโนมีตั้งหลายคีย์ใช่ไหมค่ะเราก็เลยบอกแม่ว่าเอ้ยเนี่ยอยากเรียนไวโอลินอะไรเงี้ยแม่ก็จัดการไปหามาให้เลยตอนนั้นมันก็มีโรงเรียนเปิดพอดีก็โรงเรียนของRoyal Bangkok Symphony Orchestra นี่แหละตอนนั้นเขาเปิดสอนปีแรกเลยก็เป็น Bangkok Symphony Music School เนาะปีแรกที่เปิดเลยน่าจะจำปีเปิดไม่ได้อะ2540ประมาณปี3940อะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นเด็กนักเรียนรุ่นแรกของที่โรงเรียนเลยแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่าคิดผิดโคตรมากมากเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สี่สายคือมันมีสี่สายมันมีอะไรมากกว่านั้นคือการทำให้เสียงที่มันฟังได้อะพอฟังได้นะโดยที่แบบพอฟังได้โดยแบบมันไม่กระดากหูเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนและซ้อมจะพูดว่าเป็นง่ายมันก็ไม่ถูกแต่ว่าการเล่นลงมาให้มันมีเสียงเลยอะมันก็ง่ายกว่านึกออกไหมที่แบบพอฟังเป็นเพลงได้อย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาน้อยกว่านิดนึงแต่ถ้าอย่างแบบไวโอลินเงี้ยโอ้โหกว่าจะเล่นอีอ่ออีอ่อเงี้ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกมาตลอดใช่ก็คือเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็จนแบบมันก็มีจุดที่แบบเราคิดว่าเออนี่แหละเราน่าจะมาทางนี้แล้วเราก็อยากมาทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือช่วงประมาณม.3 ม.4แหละที่แบบว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นสิประมาณสักม.2 ม.3 คิดว่าเออใช่น่าจะใช่ที่แบบมันเราแบบตัดสินใจว่าเอ้ยเออเราน่าจะมาทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเข้าเรียนต่อใช่ก็คือจริงๆก็เตรียมตัวเองตั้งแต่ตอนม.ปลายแล้วว่าแบบว่าไม่ได้เลือกเรียนศิลป์วิทย์คณิตไม่ได้เลือกเรียนแบบศิลป์อะไรที่มันต้องเรียนเยอะๆอ่ะพอดีที่โรงเรียนก็โชคดีนิดนึงว่าที่โรงเรียนเขาจะมีเป็นศิลป์เขาเรียกว่าศิลป์ทั่วไปหรือว่าศิลป์พละ มันก็จะแบบว่าช่วงเวลาที่คนอื่นเขาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรเงี้ยเราก็จะไปเตะบอลหรือไม่เราก็ไปตีแบดบ้างเล่นบาสบ้างหรือว่าวาดรูปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีเวลาเยอะแล้วก็แบบกลับมาบ้านก็แบบไม่ต้องทำกันบ้านเยอะมากถ้าเทียบกับคนที่เรียนสายอื่นนะเนาะเราก็เอาเวลาตรงนี้ไปซ้อมไปพัฒนาตัวเองแทนอะไรเงี้ยฟังดูเหมือนจะดีเนาะก็ดีมันดีคนละแบบค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะจริงๆก่อนที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือได้มีโอกาสไปมาสเตอร์คลาสบ้างไปตามต่างประเทศบ้างมีแบบไปเยอรมันบ้างมีไปเข้าแคมป์ซัมเมอร์แคมป์อะไรเงี้ยมีไปที่เนเธอร์แลนด์ด้วยอะไรเงี้ยครับระหว่างช่วงแบบม.4 ม.5เรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบเราได้ไปเรียนต่อมันก็น่าจะดีเนาะก็เลยลองหาลู่ทางที่แบบจะไปเรียนที่เมืองนอกได้แล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นก่อนตอนม.6เทอมน่าจะเทอม1มั้งก็ไปเรียนที่เวียนนามีเพื่อนรุ่นพี่คนนึงชวนไปก็เหมือนว่าไปเรียนภาษาเยอรมัน2อาทิตย์แต่ในระหว่างนั้นน่ะก็เรียนดนตรีไปด้วยเหมือนเราก็ไปเรียนกับอาจารย์ไพรเวทอย่างเงี้ย
ไปขออาจารย์เรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ๆพอดีมันก็เป็นพวกเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่อีกทีนึงที่แบบเขามีคนรู้จักสอนไวโอลินอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นก้าวแรกที่จะไปแล้วก็สรุปแบบเฮ้ยเราคลิกกับเขามากเลยแล้วก็เรียนกับเขามาจนตลอดอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นจุดแรกที่ได้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเมืองนี้มากๆเลยมันมีเสน่ห์มากๆที่เวียนนาออสเตรียใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเออมุ่งมั่นว่าเดี๋ยวจบม.6แล้วเดี๋ยวไปเลยจะไปที่นี่แหละแต่คือก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูที่อื่นไว้เลยถ้าคนที่เขาแบบเรียนอย่างเงี้ยก็แบบบางทีอาจจะมีช้อยส์1ช้อยส์2ช้อยส์3ใช่ไหมใช่ใช่ก็พี่ไม่มีเลยพี่ที่เดียวเลยที่เดียวโรงเรียนเดียวปีแรกไม่ได้ปีแรกอกหักปีแรกเราไปแบบเด็กน้อยมากเลยอ่ะคือเราไปปีแรกแล้วแบบเหมือนไปสอบใช่ไหมคนมาสอบเป็นร้อยเลยแล้วเราก็แบบมาจากเมืองไทยเนี้ยแล้วแบบไปดูถามอาจารย์เอารายชื่อไปให้อาจารย์ดูว่าเขาจะมีแปะรายชื่ออยู่หน้าห้องสอบใช่ไหมอาจารย์ก็แบบเห็นแชร์ชื่อบอกโอ้ยคนนี้มันเป็นลูกคนนี้อยู่อะคาเดมี่อันนี้มาคนนี้อยู่อันนี้คือแบบแต่ละคนเขาก็ดังๆทั้งนั้นเลยอะแบบเหมือนเขาก็มีโปรไฟล์มาระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นตอนที่แบบอยู่ในห้องออดิชั่นห้องเตรียมตัวออดิชั่นเนี่ยโอ้โหหนักเลยแพรวๆกันทุกคนแพ้เรียกว่าแพ้ตั้งแต่อยู่ในห้องเตรียมตัวแล้วโอ้ยเข้าใจเลยเจอมาเหมือนกันค่ะฟิลประมาณนั้นก็เลยแบบปีแรกก็เลยไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็เคว้งเลยครับเคว้งไปเลยเกือบปีเนาะก็ไปสอบอีกทีนึงแต่คราวนี้แบบเตรียมตัวหนักมากตอนนั้นแบบซ้อมวันละเป็น10ชั่วโมงเลยเป็นช่วงเดียวที่ซ้อมหนักขนาดนั้น ใช่แต่ตอนนั้นซ้อมหนักจริงหนักมากเพราะเราอยากเข้าที่นี่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สมหวังปีอีกปีนึงถัดมาปี2006จำได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เรียนจบปริญญาตรีที่เวียนนาใช่แล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่กราสก็เป็นอีกเมืองนึงในประเทศออสเตรียใช่ไหมคะในประเทศออสเตรียใช่ก็มีมหาวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงเหมือนกันอีกที่นึงเนาะแต่ว่าที่เหตุผลที่ย้ายไปเนี่ยเพราะว่าตัวเราอะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้แบบเป็นสายโซโล่ขนาดนั้นแล้วแบบไม่ได้ชอบการเล่นโซโล่แบบว่าขนาดนั้นนะแบบอยากเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของแบบแชมเบอร์มิวสิกการเล่นแบบเป็นกลุ่มการเล่นด้วยกันอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ในตัวหลักสูตรของที่เวียนนามันไม่มีแบบมันก็มีนะแต่ว่ามันจะต้องแบบไปสอบเข้าปริญญาตรีใหม่แล้วเหมือนไปซ้ำอีกประมาณปี2ปีแล้วก็ถึงจะขึ้นปริญญาโทได้เราก็เลยแบบตัดสินใจลงไปที่กราสดีกว่าเพราะว่าที่กราสมันสามารถเข้าปริญญาโทได้เลยก็เลยไปก็แบบติดต่ออาจารย์ไปอะไรเงี้ยแต่จริงที่นู่นน่ะมันจะต้องมีกลุ่มไปก่อนแล้วถึงไปสอบนึกออกไหมอ๋อนึกออกที่จะเรียนชัมเบอร์มิวสิกเนี่ยเขาจะต้องมีมาเป็นควอเตตละแล้วถึงจะเรียนได้แต่ตอนนั้นน่ะพี่แบบไปคนเดียวเลยแบบดุมๆไปเลยเขาก็บอกเหมือนเป็นเศษๆอ่ะนึกออกปะเหมือนอาจารย์เขาบอกอ๋อมันมีเศษจากคนนี้อยู่มันก็มีอันนี้อยู่คนนี้อยู่เหมือนมีคนมาติดต่ออาจารย์เขาไปเยอะแต่แบบไม่มีกลุ่มลงเขาก็เลยจับมาให้เจอพวกนี้แล้วก็แบบไปนั่งกินกาแฟกันทำความรู้จักกันแล้วก็ลองเล่นด้วยกันก็แบบเอ้ยคลิกว่ะโอเคเลยแล้วก็เวิร์กกันประมาณ2เดือนก็ช่วงนั้นก็หอบข้าวหอบของมาอยู่ที่กราสแล้วก็ไปซ้อมกันก็ซ้อมกันหนักพอสมควรแล้วก็ออดิชั่นแล้วก็โอเคผ่านก็ได้เข้าเรียนปริญญาโทแต่ว่าระหว่างทางก็มีเรื่องเยอะแยะเปลี่ยนคนบ้างอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวคนนึงแบบไปได้สอบได้ออเคสตราที่ประเทศนู้นเขาก็ย้ายไปอีกคนนึงเชลโลไม่อยากเรียนแล้วไปเรียนมิวสิกเอดูเคชันหรืออะไรเงี้ยหมดระหว่างทางมีเรื่องเยอะเหมือนกันก็กว่าจะจบได้ก็หนักพอสมควรก็โชคดีที่จบมาได้อยู่ที่เวียนนาอยู่ที่ออสเตรียทั้งหมดกี่ปีคะจะให้พูดจริงๆใช่ไหมอ้าวทำไมอะรู้เดี๋ยวจะรู้ว่าตั้งใจเรียนขนาดไหนอยู่ไปประมาณ11ปีได้ใช่11ปีถ้ารวมปีแรกด้วยนะรวมปีแรกที่แบบไม่สอบไม่ติดด้วยก็โหจริงๆก็ห่างหายจากบ้านเราไปค่อนข้างนานเลยเนาะใช่แต่ก็จะมีกลับมาบ้างครับเวลาช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบโผล่ๆบ้างมี
ช่วงเวลาที่เรากลับมาก็จะไปจอยเล่นในวงออเคสตราบ้างมีเล่นในวงแชมเบอร์นั่นนี่นู่นบ้างอะไรเงี้ยมีอัดเสียงบ้างอะไรบ้างครับเป็นเรื่องราวของพี่แดนว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะหลังจากที่เรียนจบกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มาทำงานก็ก่อนที่จะไปคุยกันต่อในเรื่องของวงจีบยังไม่ได้คุยเรื่องวงจีบเลยแต่เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนพี่แดนบอกว่าวันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9มาให้พวกเราได้รับฟังด้วยใช่ไหมคะเป็นบทเพลงสายฝนเป็นแต่บทเพลงสายฝนอันนี้ก็ arrange ในให้มันเป็นstring เป็นแบบ string chamber ครับเป็นกลุ่มเครื่องสายเนาะใช่เป็นกลุ่มเครื่องสายจะมีไวโอลิน2ตัวมิลล่า1ตัวเชลโล2ตัวมีเบสอีก1ตัวเป็น6ชิ้นก็คือเป็นนักดนตรีในวงจีบรรเลงเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะบทเพลงสายฝนในรัชกาลที่9นะคะไพเราะมากๆบรรเลงโดยวงเครื่องสายวงจีบนะคะกลับมาคุยกันเรื่องวงจีบเลยว่าวงจีบออนซอมเบิลมีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นยังไงทำไมถึงชื่อวงจีบต้องให้พี่แดนเล่าให้ฟังนะคะโอเคก็ที่มาที่ไปแล้วก็ต้นคิดจริงๆเนี่ยต้องเป็นอาจารย์เมฆนะครับอาจารย์เมฆมิติวิสุทธิ์อัมพรที่เคยมาออกรายการไปแล้ววิโอลาผู้อาภัพใช่ไหมเครื่องดนตรีอาภัพใช่ค่ะแล้วก็รักสามเศร้ามีแต่เรื่องเศร้าๆทั้งนั้นเลยก็จริงๆมิติเนี่ยก็คือเรียนเขาเคยเรียนที่กราสแต่ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่เวียนนาแล้วพอดีตอนนั้นน่ะมิติเข้ามาอาจารย์เมฆเนี่ยเข้ามาดูคอนเสิร์ตที่เวียนนาแล้วก็แบบมาค้างที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือรู้จักกันมันตั้งแต่เด็กละแล้วช่วงนี้ไปได้เรียนที่ประเทศเดียวกันพอดีอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บจันเมฆก็มาดูคอนเสิร์ตเสร็จก็ไปดื่มกันเลยแล้วก็กลับมาที่บ้านจันเมฆก็เอาหนังสือไม่ใช่หนังสือดิเหมือนเป็นปึ้งกระดาษปึ้งนึงอะที่แบบปริ้นมาเป็นแบบเป็นเขียนข้างในมาแล้วก็แบบปริ้นมาให้ดูก็แบบเป็นเหมือนเป็นโครงการเนี่ยแหละที่แบบจะรวบรวมนักดนตรีรุ่นใหม่ก็รุ่นประมาณรุ่นที่แบบกำลังเรียนอยู่ในต่างประเทศในช่วงนั้นน่ะเอามาให้ดูว่าแบบเนี่ยจะมีโปรเจกต์อยากทำแบบนี้มากเลยแบบว่ารวบรวมทุกคนมาแล้วก็แบบเป็นองซัมเบิลมาเล่นด้วยกันแล้วก็แบบพยายามทำให้แบบเพลงคลาสสิกแบบดูวัยรุ่นขึ้นดูแบบไม่แก่ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเอาเพลงคลาสสิกมาแต่งตัวใหม่ใช่แล้วก็คอนเสิร์ตแรกของพวกเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี13มั้งคือจริงตอนแรกที่เราไปออกรายการกันนะพวกเชื่อไหมว่าพวกเรายังไม่มีชื่อเลยทั้งที่อยู่ในรายการแล้วแบบจำได้รายการแรกคืออัดที่ Nation TV เสร็จปุ๊บเราไม่มีชื่อวงยังไม่มีใครคิดถึงชื่อวงเลยก็แบบทำไงดีคือคืนก่อนหน้านั้นน่ะนั่งคิดกันอยู่ตั้งนานมากแล้วแบบไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีมันก็แบบเราก็ใช้แบบตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะใช้ชื่อว่าclassical odyssey มั้งน่าจะยังอยู่ในคลิปของรายการอยู่เลยว่าแต่ว่าคนน่ะเขาไม่ได้จำตรงนั้นเขาไปจำว่าชื่อของโครงการเราคือเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพอ๋อคือมันเป็นชื่อโครงการมันคือชื่อโครงการเพลงคลาสสิกแล้วก็คำว่าจีบโตๆเลยนะจีบคนกรุงเทพแล้วก็แบบคนก็เขาไม่ค่อยมีใครเรียกเราว่า classical odyssey เท่าไหร่แต่เขาก็จะพูดชื่อโครงการแล้วก็จีบ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 แล้วก็ทำไมไม่ชื่อจีบไปเลยล่ะมันก็แบบเป็นคำที่สั้นแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็สามารถพลิกแพลงได้เยอะจริงๆแบบแฟนๆเป็นคนตั้งให้มากกว่าก็คือวงจีบจะเป็นวงที่ประกอบด้วยนักดนตรีแรกเริ่มนี่คือมี7ท่านใช่ไหมคะ7คนใช่ครับมีพี่เป้ต้องเป็นด็อกเตอร์อัครวัตรศิลป์รงค์ใช่ไหมแล้วก็มีผมแล้วก็มีอาจารย์เมฆปาล์มเอกชัยมาสกุลรัตน์มือเชลโลคนนี้ก็เคยมาเช่นกันเคยมาแล้วแล้วก็มีคริสมือเปียโนและมืออาร์เรนจ์เพลงคริสโตเฟอร์จันวงมาคิแกนแล้วก็มีพิซซ่าทฤษฎีนภัทรลุงเหมือนกันเป็นเปียโนแล้วก็ผู้พันเรียบเรียงแล้วก็น้องตอนนั้นน้องเล็กสุดเป็นยู
ลาบเบย์นัทพลก็ตอนนั้นแรกเริ่ม7คนเสร็จแล้วตอนปีที่2คอนเสิร์ตของเราก็ได้สมาชิกเพิ่มอีกคนหนึ่งคือน้องฮัทตอนนี้เป็นน้องเล็กสุดเลยตอนนี้น้องฮัทใช่อันนี้ก็มือฉมังเหมือนกันแต่ละคนนี่คือไปเรียนเมืองนอกเมืองนากันมาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็แต่ละคนก็คือเหมือนไปเติบโตกันต่างที่ต่างแดนกันมาแล้วก็แบบมาเจอกันแล้วก็ทำโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเราก็เล่นวงออเคสตราเล่นวงเยาวชนอะไรมาด้วยกันคือยิ่งเรียกว่าโตมาในเจเนอเรชันเดียวกันก็คือจะเจอกันตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแล้วก็พอมันถึงจุดหนึ่งเราก็กระจายแยกตัวกันไปเรียนต่อตามต่างประเทศแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่คือตอนแรกอ่ะมันทำงานกันยากมากเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอกันแค่ปีละครั้งเท่านั้นคือช่วงซัมเมอร์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เรียนกันอยู่ที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในไทยใช่ตอนนั้นคือทำงานก็ยากพอสมควรเพราะต้องหาจุดที่แบบทุกคนมาเจอกันได้แบบมันจะเป็นช่วงแค่แบบไม่กี่อาทิตย์อะไม่เกิน3อาทิตย์ก่อนเล่นคอนเสิร์ตแน่นอนที่เราจะแบบสามารถฝึกซ้อมในการนัดคิวการแสดงท่องจำสคริปต์อะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งหมดการเดินสายทัวร์อะไรนะไปตามรายการเพื่อโปรโมทหรืออะไรเงี้ยครับทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะแบบอยู่ภายใน3อาทิตย์นั้นนะซึ่งมันก็ยากพอสมควรก็ต้องชื่นชมทีมออร์แกไนซ์แล้วก็คนจัดการด้วยว่าทำแบบออกมาได้ดีมากเลยอยากจะคุยถึง MVมีวงนี้มี MV ด้วยแล้วก็เป็นบทเพลง Tango ใช่ไหมคะที่น่าจะเป็นเพลงแรกๆเลยของวงนี้ใช่ครับอันนี้เป็นบทเพลงแรกสุดของวงจะเป็นซิงเกิลแรกเรียกเป็นซิงเกิลได้ไหมเป็นซิงเกิลแรกของวงจีบของเรานะครับก็ทำอันแรกเลยทั้งอัดเสียงแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่ามันเป็นแฟชชั่นม็อบแล้วก็เราก็ไปถ่ายในสถานที่จริงซะมากกว่าตอนนั้นคือเราไปเล่นที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใหญ่ตรงถนนสีลมค่ะตอนนั้นธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักก็เราก็ไปทำการเล่นแฟชชั่นม็อบเราเปียโนไปตั้งตรงที่เขาทำธุรกรรมกันเลยแต่ละคนเนี่ยใส่ชุดไม่เหมือนกันเลยเป็นแต่ละอาชีพชอบมากแบบว่ามีวินมอเตอร์ไซค์มียามนะมีวินมอเตอร์ไซค์มียามมีในช่างก็มีอะไรใช่ค่ะมีนักเรียนด้วยจันเมฆเป็นนักเรียนพี่เป้เป็นแบบว่าดูเป็นนักธุรกิจหน่อยน่าพี่เป้น่าจะเป็นหนุ่มแบงแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มียามพอตอนพักเที่ยงเราก็นั่นแหละเล่นเลยคนแบบเดินลงมาทั้งพนักงานแบงก์แล้วก็ทั้งแบบคนที่มาทำธุรกรรมเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือในวิดีโอใน MV ของเราเนี่ยก็จะได้เห็นแบบรีแอคชั่นที่แบบสดๆเลยของคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็แบบเฮ้ยเขาแบบเฮ้ยไอ้พวกนี้มาทำอะไรกันอะไรเงี้ยก็ขอร้องพูดถึงตัวเพลงหน่อยก่อนที่เราจะลองเปิดให้ฟังด้วยว่าเพลงนี้เพราะมากมุกชอบมากเลยเพลงเป็นเพลงอะไรยังไงคะเพลงนี้เราเป็นการมิกซ์ระหว่างวอชาร์กเปียโนควินเต็ดนะครับกับเปียโซล่าแทงโก้เอามามิกซ์ด้วยกันก็ตอนต้นเราจะเปิดทำนองด้วยทำนองของวอชาร์กเปียโนควินเต็ดเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดไปที่แทงโก้ของเปียโซล่าแล้วก็วกกลับมาในช่วงท่อนจบของควินเต็ดอีกทีหนึ่งเพลงนี้มุกชอบมากส่วนตัวอันนี้เป็นผลงานกันเรียบเรียงของคุณคริสโตเฟอร์จันวงมาคิกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ที่โรมจะมีการแสดงโอเปร่าเอาท์ดอร์ด้วยนะโอเปร่าเฮาส์กรุงโรมประเทศอิตาลีได้วางแผนจะจัดทำการแสดงโอเปร่ากลางแจ้งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเรื่องริโกเลตโตของนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนจิวเซเป้เวอร์ดีโดยจะทำการแสดงณสวนขนาดใหญ่กลางกรุงโรมวิลล่าโบกิสแม้จะมีการเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละที่นั่ง
แต่ก็สามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,000 คนเลยทีเดียวGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญในวันนี้พี่แดนคณินอุดมมานะเย้ครับผมพี่แดนอยู่แบบว่าแฮปปี้มากตอนนี้นะคะปกติใครมาออกรายการนี้ก็ยอมมุกแบบนี้เหมือนกันค่ะก็เมื่อสักครู่เป็นบทเพลงที่เป็นการผสมผสานของเพลงคลาสสิกแล้วก็ดนตรีแบบแทงโก้ที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะโดชาร์กับพิอาโซล่ากลับมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่พี่แดนได้พูดถึงคอนเสิร์ตไปว่ามีช่วงเวลาแค่สั้นๆไม่กี่อาทิตย์เราก็ต้องมาจัดคอนเสิร์ตก็อยากจะทราบอยากให้พี่แดนเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรไงคะมีการจัดคอนเสิร์ตรูปแบบไหนแล้วก็คนดูใครมาดูบ้างยังไงคะโอเคก็ตอนในปีแรกที่เราเริ่มทำโครงการนะครับเราก็จะมีกิจกรรมในหลายรูปแบบเรามีทั้งการเล่นแบบรถโชว์คือเราไปเล่นตามโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบ เข้าถึงคนรุ่นใหม่จริงๆซึ่งเป็นทาร์เก็ตของเราแล้วก็ในเราก็จะมีในส่วนของ outreach ซึ่งเราไปเล่นให้แบบที่โรงเรียนคนตาบอดหรือว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยครับก็คือจะให้น้องๆได้รู้จักกับดนตรีคลาสสิกมูเห็นภาพตอนนั้นว่าแบบมีน้องได้จับคือเป็นผู้พิการทางสายตาที่มองไม่เห็นแต่ว่าได้สัมผัสเครื่องดนตรีเลยใช่ก็เขาก็แบบตอนเราไปเล่นเนี่ยเขาก็จะแบบงงนิดนึงแบบเอ้ยเสียงมาจากทางไหนเขาจะเหมือนแบบหันหัวหาใหญ่เลยอะแบบเสียงมาจากไหนเราก็แบบให้เขาออกมาจับเครื่องดนตรีดูนะว่าเอ้ยเครื่องดนตรีแบบนี้รูปร่างแบบนี้เล่นเสียงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับก็ทุกวันนี้ยังอยากกลับไปเล่นให้น้องๆฟังอยู่เลยถ้ามีโอกาสแล้วก็ในส่วนเราก็จะมีในส่วนของคอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งแบบใช่ก็คือจะมัดรวมทุกอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวนี้ก็คอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็จะมีแบ่งเป็นหลายรูปแบบอีกเราก็จะมีช่วงที่เราจะเล่นบทเพลงคลาสสิกเนี่ยแหละแล้วก็มีเล่นบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมไปถึงแบบเพลงป๊อปซึ่งตอนนั้นน่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราคือพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกก็มาแจมกันด้วยก็แบบสนุกมากคือแบบเราเอาเพลงพี่ป๊อตเนี่ยมาทำแบบก็เป็นพิซซ่าที่อาร์เรนจ์แบบซึ่งทำแบบให้เพลงพี่ป๊อตอะมาเป็นในเวอร์ชั่นของจีบซึ่งเป็นอะคูสติกทั้งหมดค่ะแล้วก็พี่ป๊อตมาร้องกับเราก็สนุกมากแล้วก็ไปจบสุดท้ายปิดอยู่ที่Carnival of the Animal ของแสงส่องค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเราได้ทีมภาคจากทีมพันธมิตรโอ้ภาคหนังพันธมิตรภาคเสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรนี่ประมาณนี้ทำไมเหมือนได้เหมือนนะได้ป่ะได้ป่ะเหมือนประมาณนี้เขาก็แบบมาแบบเหมือนแบบพูดแต่งแบบ text แล้วก็แบบให้มาสอดคล้องเป็นเล่าเรื่องเพื่อที่จะแบบอธิบายในท่อนแต่ละท่อนของ Carnival of the Animal อะไรเงี้ยก็สนุกมากๆเลยตอนนั้นเราจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมในประเทศไทยก็ตอนนั้นโซลเอาเลยประมาณน่าจะ 2,500 ที่นั่งไหมต่อวันตอนนั้นเราเล่นบ่ายเย็นตอนนั้นแบบกากเลือดเลยบ่ายเสร็จบ่ายเสร็จปุ๊บพัก1ชั่วโมงแล้วต่อเลยก็เหนื่อยมากแต่ช่วงบ่ายเราจะไปเล่นให้แบบพวกน้องๆฟังน้องๆจากโรงเรียนที่เราไปเล่นมาในเมื่อกี้ที่แบบเป็นช่วงรถโชว์กับเอาริชเราก็เชิญน้องๆเขามาดูด้วยก็จะมีแบบน้องๆนั่งกันเต็มไปหมดเลยเราก็จะแบบเล่นให้น้องๆดูแล้วก็รอบตอนเย็นเนี่ยเป็นรอบแบบรอบจริงที่แบบเราเปิดขายบัตรก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะณตอนนั้นคือเราไม่คิดว่าแบบเพลงคลาสสิกมันจะแบบสามารถแบบโซเอาได้ขนาดนี้พวกบัลเล่อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะที่จะโซเอาเพราะว่าก็มีทั้งภาพและเสียงให้ดูคือคนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับการฟังดนตรีคลาสสิกยังไม่รู้วิธียังไม่เคยชินเท่าไหร่ค
แต่ว่าก็มีวงจีบที่จะมานำเสนอบทเพลงแล้วก็วิธีการฟังต่างๆเพื่อให้คนไทยรู้สึกเคยชินเพราะหลังคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็แบบจะออกไปพบเจอแบบคนที่มาดูอย่างเงี้ยที่หน้าหอก็แบบมีหลายคนมากเลยนะที่แบบไม่เคยรู้จักกับดนตรีคลาสสิกมาก่อนเลยแล้วก็คอนเสิร์ตเราอ่ะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เขามาดูเขาก็แบบหลายคนพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่คิดว่าแบบเพลงคลาสสิกมันจะสนุกได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือแบบเป็นคำที่แบบได้ยินแล้วแบบโอ้ยดีใจมากแล้วก็มันตรงจุดประสงค์ที่เราทำมากๆเลยเนาะลืมปริ่มมาถึงแผนในอนาคตหลังจากนี้ว่าวงจีบจะโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะจริงๆดูช่วงนี้น่าจะลำบากอยู่ที่มีโควิดแล้วก็พี่ปาล์มเองก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยด้วยเนาะคือจริงๆเราอยากทำอะไรมาตลอดนะแต่ว่าแบบเหมือนแบบว่าพอทุกคนกลับมาแล้วก็ได้ทำงานคือหลังจากทุกคนกลับมาแบบอยู่ที่ประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบจะวุ่นวายกับงานหลักของตัวเองซะเยอะสอนเยอะเพราะแต่ละคนคือสอนอาจารย์มีเล่นที่นู่นแบบเล่นในวงออเคสตราบ้างซึ่งจะหาเวลาที่แบบทำงานด้วยกันนี่ยากมากมันก็เลยแบบว่าเหมือนเราหยุดกันไปพักหนึ่งแล้วก็อะไรโดนใจไม่รู้ก่อนโควิดประมาณ2เดือนเนี่ยมาทำให้เราได้เจอกันอีกทีนึงแล้วก็เกิดไอ้โฮมเซสชั่นขึ้นเอ้ยไม่ใช่โฮมเซสชั่นไอ้จีบวันเทคขึ้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบจะทำให้พวกเรากลับมาทำงานกันอีกแล้วก็คิดว่าถ้าหมดในเรื่องของโควิดไปเนี่ยน่าจะมีอะไรแบบที่แบบออกมาให้ดูกันแน่ๆครับแต่ว่าก็จะยังมีคอนเทนต์ทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่พวกเราก็พยายามจะทำคลิปแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอออกมาเรื่อยๆถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็เชิญได้เลยใน YouTube channel จีบ Bangkok แล้วก็ใน Facebook นะครับจีบ Ensemble page จีบ Ensemble ไปกดติดตามได้เลยครับน่าติดตามจริงๆเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่โหเห็นมีเพลงเพราะๆเยอะเลยอย่างเมื่อช่วง 2-3 ตอนก่อนที่มุกพูดถึงดนตรีคลาสสิกในประเทศเกาหลีมุกก็ได้ไปขอเพลงหนึ่งที่พี่ๆวงจีบเป็นคนอัดเนาะเพลงจากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ไปเปิดในรายการแล้วก็เห็นว่ายังมีจากเรื่องItaewon Class ด้วยเนาะวันที่อัดรายการกันอยู่เนี่ยมันยังอยู่ใน process ของการมิกซ์เสียงในตัวที่2น่าจะออกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลังรายการเนี่ยในวันที่รายการไปออกอากาศเนี่ยอาจจะออกไปแล้วหรือเปล่าน่าอาจจะออกไปแล้วก็ถ้าออกไปแล้วก็ขอเชิญไปชมได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้แอบได้ฟังนิดนึงมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดนมากๆขอบทเพลงส่งท้ายอีกหนึ่งบทเพลงใช่แล้ววันนี้พี่แดนมีเพลงพิเศษมาให้เราด้วยก็อยากส่งทุกคนด้วยบทเพลงนี้นะครับก็จะเป็นบทเพลงประจำวงของพวกเราก็เหมือนชื่อวงของพวกเราเลยก็คือเพลงจีบเพลงจีบนี่แต่งขึ้นมาใหม่โดยคุณพิซซ่าทิศรีนภัทรลุงนะครับก็เพลงนี้พิซซ่าได้บอกพวกเราว่ามันเป็นเพลงที่เขาแต่งมาจากคาแรคเตอร์ของพวกเราในแต่ละคนแล้วก็เป็นเหมือนการผจญภัยอ่ะมันเป็นเพลงที่สื่อถึงการผจญภัยมันก็เหมือนกับพวกเราที่ได้ออกไปผจญภัยในโลกของดนตรีแล้วก็กลับมาทำงานด้วยกันค่ะก็เป็นบทเพลงจีบที่จะมาส่งท้ายให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ท้ายที่สุดจริงๆแล้วอยากให้พี่แดนฝากถึงท่านผู้ฟังที่อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเพลงคลาสสิกมากเท่าไหร่หรือว่ามีท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเพลงแบบไหนฟังดีแล้วก็จะสามารถติดตามเพลงคลาสสิกได้ที่ไหนอยากจะให้พี่แดนแนะนำว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยดียังไงน่าฟังยังไงคะก็จริงๆนะครับคือเพลงคลาสสิกเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเท่าที่ทุกคนคิดเพลงคลาสสิกมันไม่ได้ตายตัวว่าเอ้ยตรงนี้จะต้องหมายความว่าอย่างนี้ตรงนี้คุณจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้คือเพลงคลาสสิกอ่ะคือฟังไปเถอะแล้วฟังไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอะไรก็ไม่มีผิดถูกไม่มีใครบอกว่าผิดถูกคือฟังแล้วเรารู้สึกแบบไหนก็คือแบบนั้นแหละอย่าไปคิดมากก็คือจินตนาการแต่ละคนใช่ใช่ใช่คือบางทีคนไปทำให้มันอยู่สูงเกินไป
แล้วมันแบบเหมือนมันมีกำแพงกั้นหรือว่ามีบันไดที่เราจะต้องปีนอยู่จริงๆไม่มีหรอกครับเราก็แค่ปล่อยมันไปเรารู้สึกยังไงก็ตามนั้นเลยอย่าไปหาอะไรมากั้นเนาะจริงๆแล้วศิลปะทุกอย่างเข้าถึงได้มันไม่มีผิดถูกอยากจะคิดเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบได้ยินอันนี้แล้วคิดเป็นแบบนึงอีกคนนึงได้ยินแล้วอันนี้ก็คิดเป็นแบบนึงบางคนได้ยินท่อนนี้ได้คิดเป็นถึงสีนี้อีกคนนึงอาจจะคิดเป็นอีกสีนึงมันก็ไม่มีผิดถูกอ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนนะครับก็จริงๆประเทศเราก็ยังมีวงออเคสตรามีคอนเสิร์ตแชมเบอร์มิวสิกเยอะแยะเลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปฟังเนาะก็ขอขอบคุณพี่แดนมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักวงจีบแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามแน่นอนค่ะขอบพระคุณมากครับที่เชิญมาครับค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณขจรและผมคณินอุดมมนะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music